ก้าวเดินสู่ความเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกันกับสาวน้อยคนนี้ครับกับการเมคโอเวอร์ตั้งแต่หัวจรดเท้าใน Beauty Magic Season 3วันนี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันกับผมอันพูนาทคุณผลินและ Beauty Magic ครับรายการเรียลิตี้รายการแรกรายการเดียวครับที่ทุกๆคนสวยหล่อดูดีได้เป๊ะได้แบบที่เราเลือกเองแบบที่เราอยากจะเป็นครับ Makeover is easy โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณผู้ชมเราก็ได้ติดตามดูการ Makeover ของหนึ่งหนุ่มของเราเท่านั้นนะครับนั่นก็คือคุณทำนั่นเองนะครับกับการทำศัลยกรรมปากให้บางลงนะครับเราค่อยๆให้กำลังใจแล้วก็ติดตามดูการเปลี่ยนแปลงของผู้ชายคนนี้ไปเรื่อยๆครับเสร็จเรียบร้อยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของ SLC บอกไว้ว่าเขาจะหล่อมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีริมฝีปากที่น่าจุ่มพิษเป็นที่สุดหลังจากที่ตามติดกับคุณทำไปแล้วนะครับวันนี้มาถึงคิวของคุณป่านกันบ้างดีกว่านะครับเธอคนนี้เนี่ยทำตา2ชั้นแล้วนะครับทำจมูกแล้วแล้วก็ทำคางแล้วนะครับ3ส่วนหลักๆครับวันนี้ Makeover ครั้งต่อไปเธอจะเดินหน้าปรับในส่วนไหนเพิ่มในส่วนไหนหรือลดในส่วนไหนนะครับไปพบกับคุณป่านและคุณนุ้ยนะครับพิธีกรอีก1คนนะครับจากสวนสยามของเรากันเลยครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะนุ้ยก็ขอรับหน้าที่ต่อจากคุณอั๋นนะคะโดยที่เดี๋ยวตอนนี้นุ้ยจะพาไปพบกับหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการนะคะ Makeover Season 3 by SLC ค่ะคนนั้นก็คือน้องป่านนั่นเองค่ะเดี๋ยวตามนุ้ยไปเลยนะคะสวัสดีค่ะน้องป่านสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะผ่านไปแล้วกับการ Makeover นะคะบางส่วนบนใบหน้านะตอนนี้เป็นยังไงบ้างความรู้สึกมีความสุขมีความสุขใช่ไหมอยากรู้ไหมวันนี้เราจะต้องทำอะไรบ้างอยากรู้โอเคงั้นเดี๋ยวพี่นุ้ยจะพาไปพบคุณหมอเลยค่ะแต่พี่นุ้ยดีกว่าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณหมอน้องคนเล็กของเราเชิญนั่งเลยป่านเป็นไงจ๊ะหน้าเปลี่ยนไปเยอะเลยน้องป่านทำอะไรไปบ้างแล้วนะคะหน้ายาวขึ้นหน้ายาวขึ้นมีจมูกมีตาแล้วก็มีขามีขาค่ะ1เดือนใช่ค่ะหมอต้องบอกป่านไว้ก่อนนะคะถ้าทำคางเนี่ยอยู่ในช่วง1เดือนเนี่ยจริงๆแล้วยังยุบไม่สนิททั้งคางทั้งจมูกอะค่ะถ้าทำศัลยกรรมก็คือคางจมูกหรือแม้ทั้งตาเนี่ยคางก็จะมีอาการว่าคือหน้าของคนเราค่ะเราจะมีกล้ามเนื้อตรงนี้ค่ะในการดึงค่ะตรงนี้เราทุกคนมีการดึงเวลาเราทำคางใหม่ๆเนี่ยเวลามันบวมปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดรอยหยัก2 อันเนี่ยชัดเจนซึ่งบางทีค่ะไม่แน่ใจว่าน้องรู้สึกหรือเปล่าคะน้องป่านรู้สึกไหมว่าเหมือนกับว่าเอ๊ะมันไม่ต่อกันอะไรเท่าไหร่บางคนเนี่ยเป็นมากๆเลยค่ะอันนี้อย่างของน้องป่านเนี่ยถือว่าเป็นน้อยมากคุณชมใช่รวมน้อยรวมน้อยมากค่ะคนข้างๆว่ายังไงบ้างคะบอกว่าคือหน้าเปลี่ยนไปเลยค่ะคือยาวเริ่มมีคนทักแล้วใช่ไหมใช่ค่ะดีใจอยากทำอะไรอีกคะวันนี้นั่นแหละสิคะวันนี้เนี่ยตาจมูกคางก็ทำไปแล้ววันนี้คุณหมอคิดว่าน้องป่านควรจะต้องไม่รู้ลองคิดดูสิคะอยากทำนมอ๋ออยากน้องเล็กแต่ขาเล็กขาเล็กแต่จริงๆน้องก็ดูเป็นคนตัวเล็กอยู่แล้วนะคะคุณหมอไหนขอดูสิคะก็คือมีทั้งไขมันและกล้ามเนื้อค่ะวิธีเราก็คือเราก็จะเช็คเลยว่าเราการรักษาแตกต่างกันเหรอคะค่ะอย่างเช่นอันนี้หมอบีบดูเนี่ยค่ะอันนี้คือไขมันนะคะค่ะแล้วตรงนี้จากตรงนี้ไปนี่คือกล้ามเนื้ออ๋อเทคนิคที่นี่ที่เราจะทำก็คือโอเคเราลดทั้งสองโปรเซสเลยก็คือถ้าเป็นของกล้ามเนื้อเราก็ใช้ยาลดการทำงานของกล้ามเนื้อก็คือพวกโบท็อกซ์โบท็อกซ์ก็คือจะทำให้เขาเนี่ยเล็กลงแต่อันนี้ก็คืออย่างที่บอกก็คือไม่ถาวรนะคะแต่ประเด็นคือก่อนที่เราจะเอาไขมันออกเนี่ยถ้ากล้ามเนื้อมันเล็กลงเนี่ยเราจะเอาไขมันออกง่ายมาก
นะคะเป็นการเตรียมตัวที่จะดูดไขมันออกไปด้วยใช่แล้วก็จะฉีดถ้ามีเวลาเราก็จะฉีดโบท็อกก่อนเลยฉีดโบท็อกก่อนแล้วก็รอสักเดือนนึงเป็นขั้นต่ำแล้วก็ค่อยมาทำสลายไขมันซึ่งไอ้ตรงสลายไขมันถึงจะถาวรได้แต่ว่าก็การลดไซส์กล้ามเนื้อมัดใหญ่จะอยู่ได้นานนะคะส่วนใหญ่ถ้าคนไข้เนี่ยมีในลักษณะของกล้ามเนื้อที่ใหญ่มากแล้วต้องฉีดไปตลอดเราก็จะบอกว่าฉีดปีละครั้งก็พอโอเคค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะจะได้ลดขนาดน่องแล้ววันนี้ดีใจ และเนี่ยนอกจากน่องแล้วเนี่ยคิดว่าในส่วนของใบหน้าเนี่ยยังขาดอะไรอีกไหมคะคุณหมอคือจริงๆหมอสังเกตว่าคิ้วของน้องป่านอะสวยอะค่ะคือหมายถึงว่ามีขนคิ้วเยอะนะคะเป็นคนมีคิ้วแต่ว่ามันรกอันนี้ก็ต้องถามน้องป่านว่าชอบคิ้วตัวเองไหมหรือว่ายังไงอยากให้เป็นระเบียบหรือเปล่ายังไงคะเป็นคนชอบแบบกันคิ้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อจริงๆคือชอบกันคิ้วเป็นคนตกแต่งคิ้วอยู่แล้วหนูชอบคิ้วต้องแบบมีคิ้วตลอดค่ะต้องเขียนอย่างน้อยถ้าไม่แต่งหน้าต้องเขียนคิ้วละแล้วก็จะมีตัวช่วยโดยการที่สักคิ้ว3มิติเพื่อให้โครงมันชัดจริงๆอย่างเงี้ยจะถามว่าต้องสักทำไมในเมื่อคิ้วเยอะอยู่แล้วใช่คุณหมอก็มาจะถามแต่ว่าคือเราจะทำให้โครงเขาชัดแล้วน้องเขาจะง่ายมากเลยต่อไปเขาก็จะกันคิ้วตามโครงนั้นก็คือจบเลยน้องก็กันตามนี้แล้วก็ง่ายเขียนง่ายขึ้นมากก็แถมให้ดีใจจังเลยดีใจแทนน้องป่านวันนี้ไม่ต้องทำสัญญากรรมอะไรใหญ่เลยเป็นยังไงน้องป่านได้ทำน่องอย่างที่แบบว่ารีเควสคุณหมอไปเลยดีใจมากหรอแล้วทำไมถึงอยากจะทำน่องไหนบอกพี่น้องอีกทีสิก็คือแบบตอนก่อนหน้านี้เวลาใส่กางเกงขาสั้นขาสั้นมันดูแบบใส่กระโปรงแบบไม่มั่นใจค่ะกระโปรงสั้นส้นสูงขาดูขาเลยอยากจะอวดเรียวขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยตายแล้วอย่างนี้นะนอกจากทำน่องแล้วยังทำอะไรอีกนะทำสักคิ้ว3มิติใช่ไหมใช่ค่ะคุณหมอใจดีโอ้โหจะหมอใจดีอย่างนี้นะแต่งน่องแต่งหน้าง่ายขึ้นจะได้เป๊ะโอ้ยดีใจไหมดีใจมากได้งั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกันดีกว่าค่ะ Beauty Magic Beauty Magic หนูอยากทำน่องอยากน่องเล็กแต่ขาเล็กขาเล็กกลับมาในช่วงที่2กันแล้วนะครับสำหรับ Beauty Magic ครับกับรายการ Reality รายการแรกรายการเดียวครับที่เราทุกคนเลือกเองเลยนะฮะอยากสวยอยากหล่ออยากดูดีแบบไหนแต่ว่าอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครับที่จะทำให้ Makeover ของเราทุกๆคนกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นได้นะครับจริงๆแล้วถ้าหากว่าใครได้ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าคุณป่านเนี่ยเขาแอบๆมีจุดที่เขากังวลมากเป็นพิเศษจริงๆมีหลายจุดแหละแต่มีอยู่จุดนึงนะฮะที่เธอเปลยมาอยู่เรื่อยๆเลยนั่นก็คือเธอรู้สึกว่าต้นขาของเธอเนี่ยใหญ่ซึ่งวันนี้ฮะคุณหมอครับก็เลยจัดเซอร์ไพรส์ให้อยากต้นขาเล็กบอกมาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็จัดให้ด้วยการทำโบท็อกซ์ไม่น่าเชื่อเนาะเคยได้ยินแต่โบท็อกซ์หน้าให้หน้าเรียวเป็น V shape หรือต่างๆนะฮะเพิ่งเคยได้ยินนะฮะว่าทำขาได้ทำน่องได้ด้วยนะครับแต่ไม่ใช่ไปทำเองอีกแล้วก็ต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับอ่ะไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ามันเป็นยังไงแปลกดีผมก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันสวัสดีค่ะคุณหมอวันนี้พาน้องป่านมาค่ะก็จะคุณหมอจะต้องฉีดโบท็อกซ์น้องให้กับน้องโอเคเดี๋ยวมาดูน้องดูนิดนึงคือโบท็อกซ์เนี้ยนะมันจะเป็นสารที่ช่วยลดขนาดของกล้ามเนื้อนะคะลดขนาดของกล้ามเนื้อลูกหนูที่มันเป็นก้อนๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะดูเรียวขึ้นโอเคนี่อย่างน้องป่านี่ก็เข้าข่ายว่าจะต้องฉีดเหมือนกันถูกไหมคะคุณหมอใช่ค่ะก็เดี๋ยวน้องป่านลองเขย่งให้หมอนิดนึงค่ะโอเคกล้ามเนื้อที่ขึ้นเป็นลูกแบบนี้ค่ะมันก็จะเดียวลงน้องป่านวางนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนด้านข้างแถวนี้ก็จะเล็กลงก็จะเล็กลงจากกล้ามเนื้อชายค่ะมันจะอยู่ได้นานขนาดไหนคุณหมอโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยใส่ส้นสูงเล่นกีฬาแบบขย่งมากก็จะประมาณอยู่ที่8เดือนถึงปีนึง8เดือนถึง1ปีใช่ค่ะก็จะเริ่มเห็นผลหลังจากฉีดไปแล้ว2อาทิตย์ขึ้นไปก็เห็นชัดๆหน่อยช่วงประมาณสัก 2-3 เดือน 2-3 เดือนก็จะเริ่มเห็นชัดเลยว่าเรียวเล็กลงใช่ค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะงั้นเดี๋ยวเราเตรียมตัวฉีดโบท็อกซ์ลดน่องกันเลยค่ะสู้ตายสู้ตายค่ะทีนี้หลังจากฉีดพอมันลดขนาดลงแล้วอาจจะรู้สึกว่า
เดินแล้วมันมีอาการเมื่อยใช่เพราะว่านี้มันไว้ขย่งเป็นผลข้างเคียงปกติที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะเป็นในช่วงประมาณเดือนแรกแล้วเดี๋ยวเราก็ปรับตัวได้มีข้อห้ามอะไรเป็นพิเศษคะคุณหมอช่วงแรกอย่าเพิ่งแบบนวดร้อนๆนะคะพวกหลีกเลี่ยงความร้อนใช่ใช้ความร้อนหรือว่าพวกสตีมพวกอบไอน้ำซาวน่าอะไรเงี้ยสัก2อาทิตย์ให้โบท็อกซ์ทำงานได้เต็มที่โอเคค่ะอันนี้เราต้องมีการเตรียมตัวยังไงคะต้องทายาชาหรือฉีดยาชาก่อนไหมคุณหมอไม่จำเป็นค่ะก็เราประคบเย็นแล้วเราก็เอาประคบเย็นแล้วก็ฉีดได้เลยทำไมโบท็อกซ์ถึงทำให้กล้ามเนื้อลดขนาดลงได้คะโบท็อกซ์เนี่ยนะคะมันจะไปช่วยลดการทำงานของกล้ามเนื้อค่ะไม่ให้หดรัดตัวไม่ให้หดรัดตัวใช่ไม่ให้หดรัดตัวเป็นก้อนเพราะฉะนั้นเวลามันพอมันออกฤทธิ์เนี่ยมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยคลายตัวแล้วก็เล็กลงมันก็เลยจะดูเรียวขึ้นเรียบร้อยจ้าเป็นไงบ้างปวดค่ะหลังจากนี้น้องก็ใช้ชีวิตปกติได้เลยใช่ไหมคะได้เลยค่ะทาแป้งจะทาครีมบำรุงอะไรได้หมดเลยได้เลยต้องตุ่มใส่ได้หรือยังคะถ้าเมื่อยก็อย่าเพิ่งใส่ดีกว่าค่ะโอเคค่ะค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องปานค่ะดีค่ะขอบคุณหมอมากค่ะสวัสดีค่ะก็มีพี่ชายแล้วก็พี่สาวค่ะมาให้กำลังใจนะคะไงก็ตามป่านเข้าไปข้างในเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ดานะคะเป็นคนดูแลเกี่ยวกับการดูแลเรื่องคิ้วการสักคิ้ว3มิตินะคะวันนี้จะมีการออกแบบก่อนที่จะเริ่มสักนะคะตอนนี้ก็คือจะต้องให้น้องเป็นคนตัดสินใจว่าจะชอบทรงคิ้วแบบไหนนะคะพี่ถึงจะเริ่มสักคือถ้ายังไม่ชอบจะยังไม่เริ่มสักนะคะจนกว่าจะชอบชอบประมาณนี้ไหมคะถ้าไม่ชอบเดี๋ยวออกแบบให้ใหม่ได้ค่ะจนกว่าจะชอบอันนี้คือจะตรงไปเลยโค้งยาวแล้วแต่ชอบค่ะเพิ่มเหลี่ยมได้เพิ่มได้สามารถเพิ่มได้คือบางคนเนี่ยถ้าเป็นสาวค่อนข้างเปรี้ยวๆหน่อยก็จะเป็นเหลี่ยมๆเหมือนของคิ้วของผู้ชายที่เป็นสระอีอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าเป็นเหลี่ยมใช่เราชอบตรงแบบนี้เป็นเหลี่ยมใช่ไหมคะโอเคได้ถ้างั้นพี่ดาขออนุญาตออกแบบเพิ่มอีกนิดนึงนะคะก็คืออย่างนี้นะคะเวลาออกแบบคิ้วพี่ดาจะถือในเรื่องโง่เฮงนิดนึงค่ะในช่วงโครงหน้าของคนเราก็คือเราวัดจากช่วงปลายจมูกมาหางตาจะเป็นเส้นสุดท้ายที่ขนคิ้วเราลงนะคะในบางคนที่คิ้วสั้นก็คือต้องต่อให้ยาวมาถึงประมาณนี้จะเป็นโง่เฮงที่ดีค่ะส่วนหัวตาหัวคิ้วกับหัวตาต้องอยู่ตรงกันเป็นเส้นสุดท้ายที่จะจบลงค่ะก็จะอยู่ในโง่เฮงที่ดีน้องเขาตาค่อนข้างโตจริงๆทำได้หลายทรงค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ดาให้เลือกสีค่ะมี3สีด้วยกันคือจะเป็นน้ำตาลดำนะคะน้ำตาลประมาณค่อนข้างกลางๆนิดนึงค่ะแล้วก็จะมีน้ำตาลแดงซึ่งจะเป็น3สีหลักที่จะเหมาะกับคนเอเชียของเราครั้งเป็นสีอ่อนก่อนสีอ่อนก่อนนะได้ค่ะสีเราจะแบ่งใส่ถ้วยเล็กๆนะคะซึ่งเราจะไม่ได้ใช้รวมกันกับ
คนทั่วไปซึ่งเคสต่อเคสนะคะใช้แล้วทิ้งค่ะและอุปกรณ์ทุกอย่างด้วยค่ะจะสเตอร์ไลน์แล้วก็เครื่องสักก็จะเป็นมอเตอร์ข้างในค่ะตัวนี้จะเป็นปลอกเข็มซึ่งป้องกันไม่ให้สีเข้าไปข้างในเครื่องนะคะส่วนสีที่เราสักจะอยู่แค่ช่วงปลายตรงนี้ค่ะนะคะเข็มก็จะดูดสีมานะคะแล้วก็สักลงไปที่ผิวเราแค่นั้นเองเราสองคนก็มาให้กำลังใจน้องป่านนะคะครับวันนี้น้องป่านเขาก็มาสักคิ้ว3มิติเมื่อกี้ก็เข้าไปดูขั้นตอนวิธีที่พี่ดาเขาวาดเขียนแบบคิ้วให้ดูนะคะก็ออกมาสวยแล้วน้องเองก็ถูกใจในแบบที่พี่ดาออกแบบให้ตอนนี้น้องเขาก็กำลังสักอยู่ค่ะก็คิดว่าเมื่อสักเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะออกมาสวยแล้วก็ถูกใจน้องคิดว่าน้องจะสวยแน่นอนเลยค่ะจากวันแรกที่น้องเข้ามาในสยามเลเซอร์นี้นะคะรู้สึกว่าน้องเนี่ยจะมีความมั่นใจมากขึ้นในการใช้ชีวิตในการทุกครั้งที่ส่องกระจกหรือว่าเวลาที่พูดกับเราเนี่ยน้องจะมีความสุขมากน้องจะมีความมั่นใจเขาจะบอกเสมอว่าหนูมีดั้งแล้วนะคะหนูมีตา2ชั้นแล้วหนูจะสวยขึ้นแล้วหนูจะสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะถามพวกเรานะว่าเป็นไงดีขึ้นมั้ยนะสวยขึ้นมั้ยใช่ครับหนูเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาจะแฮปปี้ทุกวันเลยเขาจะมั่นใจทุกครั้งที่ออกจากบ้านจะอารมณ์ดีมีความสุขเสมอครับก็ต้องขอขอบคุณสยามเลเซอร์คลินิกนะครับที่ทําให้น้องป่านมีวันนี้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับจากเด็กที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองคิดว่าตัวเองไม่สวยไม่มีดั้งเนี่ยค่ะทำให้เขาจำทำให้เด็กคนนึงมีความกล้ามีความกล้าคิดกล้าแสดงออกกล้าที่จะก้าวไปสู่โลกภายนอกมั่นใจตัวเองมากขึ้นขอบคุณค่ะขอบคุณครับใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะก็จะนิยมมาสักแบบนี้กันเพราะว่าจะดูเป็นธรรมชาติแต่แบบผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะผู้ชายก็ทำได้โอเคชอบนะคะค่ะออกมาในแบบที่ชอบเหมือนที่ออกแบบตอนแรกเลยนะคะเห็นกันแล้วนะครับทำได้จริงๆและยังมีอีกเยอะมากที่ทำได้สวยได้หล่อได้ดูดีได้โดยที่เราไม่รู้นะครับถ้าหากว่ามีความปรารถนาอยากจะดูดีอะไรนะฮะลองมาบอกลองมาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันดูนะครับคุณจะได้ทางเลือกอีกเยอะแยะเลยแต่ต้องเป็นทางเลือกที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับเราพักสักครู่ฮะแล้วก็แวะมาพบกับสาวสวยเช่นกันครับซึ่งมีเรื่องดีๆน่าสนใจแล้วก็สนุกสนานมาฝากกันอีกหนึ่งช่วงของ Beauty Magic ของเรากับสวยสุดสยามครับสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับสวยสุดสยามค่ะมันจะสวยได้สวยดีสวยไม่มีพิษไม่มีภัยกับเราสองชื่อสีสยามค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะวันนี้เราขอเสนอในตอนอัลทรายกกระชับใบหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดแหมพี่ลุงคะค่ะเวลามันก็ผ่านไปทุกวันนะคะอายุเราก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงนะคะไม่ใช่เหนือน้อยลงเหนือน้อยลงนะอายุไขนะคะรุ่นนี้แบบแย้มไงรุ่นแรกแย้มฝาลงใช่หัวใจพี่ฝากไว้ที่เขาคิชกูดเรียบร้อยแล้วขึ้นไปเขาทำอะไรคุณพี่ได้ขึ้นไปเขาคิชกูดเหนียวกันเหนียวเหนียวอย่างที่บอกเมื่อเราอายุเหลือน้อยลงถ้าไม่มีตัวช่วยมันก็ยากที่จะรั้งหน้าหย่อนหย่อนเอาไว้ถูกไหมน้องเนี่ยนะเราเคยทำอะไรมาแม็กซ์ลิฟร้อยไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมีคนที่แบบว่าเฮ้ยกลัวเข็มมากอะไรเงี้ยกับอยากจะขอทำอะไรเยอะด้วยอยากขอทำอะไรที่มันแบบเบาๆผิวๆแต่ว่าได้ผลที่แบบเลิศ มีอะไรแนะนำคุณน้องบ้างมีค่ะสิ่งนั้นมันเป็นเทคโนโลยีเดียวที่คุณพี่ได้ยินมานะคะระดับโลกหนึ่งเดียวในโลกผ่านการรับรองโดยองค์การอาหารและยาของอเมริกาที่เรียกว่า USFDA เรียบร้อยยกกระชับหนึ่งเดียวในโลกดีแพงเนี่ยเหรอเฮ้ยไม่ใช่สิอ๋อยกกระชับใบหน้าบนนี้
อะไรที่มันหย่อ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 นมันจะขึ้น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 มันเป็นพลังงานคลื่นเสียงความถี่สูงมันก็เข้าไปโฟกัสตึ๊บๆเหมือนเย็บหน้าด้านในแต่ไม่มีเข็มนะไม่มีเลือดนะไม่มีหัวสันนะนอกจากยกกระชับแล้วเจ้าอัลตร้าเนี่ยมันทำอะไรกับผิวเราได้อีกบ้างก็มันสามารถที่จะเก็บรูขุมขนหรือหลุมสิวผู้ชายก็เหี่ยวบ้างหย่อนบ้างได้บ้างทุกเพศทุกวัยอะค่ะจริงธรรมชาติลงโทษผู้ชายก็ทำได้ถูกไหมเอาทำได้เพราะว่าช่วงหน้าเป็นช่วงชนีรีเมคแต่ว่างานนี้ไม่ใช่ชนีดูกันว่าผู้ชายทำอัลตร้าแล้วจะลองขนาดไหนค่ะค่ะเข้าสู่ช่วงชนีรีเมคนะคะแต่ก็วันนี้เนี่ยจะพูดคำว่าชนีก็กระไรอยู่นะคะเพราะว่าแขกรับเชิญที่นั่งข้างๆเลยตรงนี้นะคะเป็นชายหนุ่มถูกรูปงามมากนะคะเรียกได้ว่าเจ้าสาวนะคะกว่าค่อนประเทศไทยนะคะผ่านมือชายผู้นี้มาแล้วนะคะต้อนรับคุณฟลุ๊กออลเวสฟลุ๊กค่ะสวัสดีค่ะบล็อกเกอร์ชื่อดังตื่นเต้นใช่ไหมเป็นไอดอลติดตามบล็อกคุณฟลุ๊กมานานมากแล้วนะคะคุณฟลุ๊กแบบเป็นช่างแต่งหน้าอะไรอย่างนี้หน้าตึงเป๊ะขนาดนี้ให้ทายว่าอายุเท่าไหร่ดีกว่าเอาเป็นว่าเฉลยเลยดีกว่ากลัวว่าทายแล้วเดี๋ยวแบบทายเยอะไปลองดิฉันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ให้ตัวเฉลยดีกว่าใช่พี่ฟลุ๊กอายุเท่าไหร่38ครับเรียกได้ว่าตัวเลขอายุกับเวลาที่ผ่านไปทำอะไรใบหน้าไม่ฟุกไม่ได้เลยเปิดเผยนิดนึงเปิดเผยมากค่ะมีเคล็ดลับอะไรที่ทำให้ใบหน้าดูอ่อนกว่าวัยขนาดนี้คะด้วยตัวงานนะครับนอนไม่เป็นเวลาแล้วได้นอนน้อยมากนะครับก็เสร็จแล้วแต่ก็แพทย์ช่วยทั้งนั้นครับก็คือหล่อด้วยแพทย์หล่อด้วยแพทย์โอ้โหฉันรู้นะโอเคนะครับก็คือใช้อัลตร้าครับสำหรับเรื่องกระชับใบหน้าอัลตร้าที่เราเพิ่งคุยกันเป็นมาตอนต้นรายการว่าเป็นการยกกระชับใบหน้าด้วยคลื่นอัลตราซาวด์มันเป็นสุดยอดเทคโนโลยีนะคะเป็นการยกกระชับใบหน้าโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดหนึ่งเดียวทำไมจึงตัดสินใจที่จะทำให้ได้ยกกระชับด้วยอัลตร้าทั้งนี้มันมีวิธีแบบอย่างอื่นหลากหลายไหมหรือว่าคือพยายามให้ไม่มีเลือดพยายามให้ไม่ผ่าตัดพยายามให้ไม่มีอะไรเข้ามาในตัวเองดาวไทม์น้อยที่สุดอะไรประมาณนั้นก็คือเรื่องตัวนี้แล้วแล้วก็ดูผลข้างเคียงที่มันจะตามมาแล้วผลที่ได้พอใจไหมคะต้องดูรูปไหมคะพูดถึงรูปนะคะดียินดีนะมาแชร์ยินดีค่ะน้องก็แชร์เรื่องชาวบ้านคุยมาแต่ในทั้งนี้นั้นนะคะเราก็ไปสู่รูปจากเดมบล็อกต่อนะคะดึงครับOh. อันนี้ oh my god ยกมือนิดนึงถ้าได้รูปจากคลินิกจะแย่กว่านี้นี่รูปลงบล็อกคือแบบพยายามเซฟตัวเองไงพยายามเซฟตัวเองให้ดูดีหน่อยสูบรูปมาจากในบล็อกก็คือว่าใครที่สนใจนะคะก็ลองเข้าไปอ่านดูได้ว่าแบบเป็นยังไงนะแต่ว่าอันที่นี่ก็เห็นเลยอันนี้มันปังเวอร์เนาะถูกอันนี้นะเหมือนว่าแก้มจะดูตกๆนิดนึงแล้วก็มีไอ้ตาเหยียดโรยนิดๆอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้สภาพมันนิดไม่ใช่พอหน้าดูยกกระชับขึ้นทำให้เราดูเด็กลง อันนี้เรื่องนึงแล้วก็ทอใต้ตาเนี่ยทำอัตราใต้ตาโดยเฉพาะด้วยถูกไหมใช่ครับทำสองครั้งเหมือนกันมันแยกหัวกันนะต้องแยกเพราะว่าหมอบอกว่าเหมือนกับความหนาของชั้นมันไม่เท่ากันความหนาของผิวเพราะว่าถ้าใต้ตาเราโบ๋ๆเนี่ยเราก็จะดูเพลียดูเพลียดูโทมดูเหนื่อยจริงทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องขอขอบคุณพี่ฟลุ๊กมากๆเลยที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์กับเราในวันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยสุดสยามนะครับผ่านไปนะครับพร้อมกับความรู้นะฮะที่เราได้รู้เกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามนะครับแล้วก็นำเสนอกันในรูปแบบที่สนุกสนานกันด้วยนะครับแบบนี้นะฮะเรื่องของความสวยความงามครับได้ยินกันมาเยอะครับแต่ว่าเรื่องจริงๆที่ถูกต้องและปลอดภัยนะครับมีอยู่ไม่มากนักเพราะฉะนั้นก่อนคิดจะทำอะไรนะฮะอย่าลืมหาข้อมูลนะครับแล้วก็ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันด้วยกันละกันนะครับสัปดาห์นี้ครับเราอยู่กับคุณป่านนะครับเราเห็นการเมคโอเวอร์ครั้งล่าสุดของเธอกันแล้วนะฮะติดตามแล้วก็ให้กำลังใจหลังจากที่ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางกันนะฮะเราจะพาเธอเหล่านี้มานั่งคุยกันและลองดูกันซิว่าการเมคโอเวอร์เดินทางมาถึงตอนนี้แล้วเราเห็นการเปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจในตัวของเธอเองมากขึ้นขนาดไหนกันบ้างนะครับส่วนครั้งหน้าครับเราจะกลับมาพร้อมกับหญิงสาวอีกหนึ่งคนฮะซึ่งเธอเคยสวยมากครับแต่ว่าวันนี้เธอกำลังจะกลับมาสวยอีกครั้งหนึ่งแล้วนั่นก็คือคุณบีนั่นเองครั้งที่แล้วนะครับกับการเมคโอเวอร์เธอทำเวเซอร์ไลโปเซเลคชั่นไปแล้วนะครับในการกำจัดไขมันแบบทันทีทันใดนะฮะเห็นผลกันไปแล้วก็ได้ข่าวว่า
แฮปปี้มากพึงพอใจมากทั้งตัวคุณบีและทั้งตัวของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเองด้วยครั้งหน้าการเมคโอเวอร์จะเดินหน้าไปในทิศทางไหนและจะเป็นอะไรอย่าพลาดกับ Beauty Magic ทาง True Ten นะครับแต่ว่าวันนี้หมดเวลาซะแล้วเพราะฉะนั้นอันลาไปก่อนแล้วเรากลับมาเจอกันนะครับกับ Reality Show แบบนี้ Beauty Magic อย่าพลาดนะครับวันนี้สวัสดีครับMagic.